ปปช.ส่งชื่อเพิ่มพูนสว.ธานีให้ผู้บังคับบัญชาฟันวินัยคดีบอสอยู่วิทยาปปช.ชี้มูลความผิดคดีกลับคำสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาส่งชื่อเพิ่มพูนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาสว.ธานีให้ผู้บังคับบัญชาฟันวินัยตามอำนาจหน้าที่วันที่14กันยายน2566นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เมื่อวันที่5กันยายน66ได้ชี้มูลความผิดกรณีผู้ถูกกล่าวหาในคดีกลับคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสในข้อหาขับรถยนต์ชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐนายดาบตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี2555เนื่องจากมีขบวนการช่วยเหลือในการเปลี่ยนพยานหลักฐานด้านความเร็วของรถซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด15รายประกอบด้วยอดีตข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจที่ยังรับราชการอยู่พนักงานสอบสวนคดีพนักงานอัยการและนักการเมืองวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสโดยผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาได้แก่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกมท.การกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.นายเนตรนาคสุขอดีตรองอัยการสูงสุดนายชัยนรงค์แสงทองอารามอดีตอัยการอาวุโสนายพิชัยชูชัยเลิศพงอดีศรหรือสว.ก้องปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายสายประสิทธิเกิดนิยมและพนักงานสอบสวนบางส่วนธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาสว.ส่วนนายธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาสว.และอดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการกมท.การกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.กับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นปปช.ฟัน15ผู้ถูกกล่าวหาคดีบอสสมยศเนตรโดนด้วยเพิ่มพูนผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่ประชุมคณะกรรมการปปช.มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากเห็นว่ากรณีดังกล่าวมิใช่เป็นความผิดร้ายแรงตามมาตรา64พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให้คณะกรรมการปปช.ทั้งหมดลงรายมือชื่อในสำนวนและเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะได้แถลงข่าวพร้อมให้รายละเอียดพฤติการทั้งหมดอย่างเป็นทางการอีกครั้งทั้งนี้การชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปปช.ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหาจึงมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลได้ยานนิสหนุนเลิกอุปโลกบาสเกตบอล NBA เทียบเท่าแชมป์โลกยานนิสอันเตโตคุนโปซูเปอร์สตาร์บาสเกตบอลของทีมมิลวอกกี้บัคส์แห่งศึก NBA ออกโรงปกป้องนักวิ่งทีมชาติสหรัฐหลังโดนเพื่อนนักบาสท
ัวร์ลงจากการวิจารณ์สังคมกีฬาอเมริกันว่าควรเลิกอุปโลกว่าทีมแชมป์ NBA เทียบเท่าแชมป์โลกเสียทีก่อนหน้านี้โนอาห์ไลส์นักวิ่งเหรียญทอง200เมตรกรีฑาชิงแชมป์โลกออกมาพูดว่ารู้สึกตะขิดตะขวงที่บาสเกตบอล NBA รอบชิงมักเรียกตัวเองว่าเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกเพราะนักกีฬาไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศและไม่ได้เป็นการแข่งขันกันในระดับนานาชาติอย่างแท้จริงต่างจากกรีฑาชิงแชมป์โลกเนื่องจากเป็นการแข่งขันเพียงในสหรัฐอเมริกาต่อให้มีนักกีฬาระดับโลกร่วมแข่งขันมากมายจนทำให้นักบาสเกตบอลชั้นนำรวมตัวสวดไลฟ์กันยกใหญ่โดยบอกว่าเจ้าหนุ่มคนนี้ไม่รู้เรื่องและไม่รู้กาลเทศะที่ออกมาวิจารณ์กีฬามหาชนของอเมริกันในแง่มุมนี้ล่าสุดยานนิสนักบาสเกตบอลชาวกรีซซึ่งพาบัคส์คว้าแชมป์ NBA ปี2021เผยว่าผมไม่คิดว่าเราจะเรียกการแข่งขันกีฬาอื่นๆว่าแชมป์โลกได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลระดับสโมสรซึ่งใหญ่กว่าและมีชื่อเสียงมากกว่าบาสเกตบอล NBA เสียอีกเมื่อทีมฟุตบอลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทีมแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าแชมป์โลกยกเว้นแต่การเล่นฟุตบอลโลกทีมชาติสหรัฐต้องเผชิญหน้ากับทีมจากทั่วโลกจากประเทศอื่นๆทั่วโลกนั่นถึงจะเรียกได้เต็มปากว่าแชมป์โลกยานนิสเผยโดยระบุว่าต่อให้บาสเกตบอล NBA จะเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกแต่ฐานของบาสเกตบอลหลักอยู่ในสหรัฐและแคนาดาเท่านั้นเชฟเชนโกจ่อทวงแชมป์คืนจากกราสโซ UFC ไฟในทรูวิชั่นยิงสด UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเตรียมระเบิดศึกการต่อสู้สุดมันประจำเดือนกันยายนภายใต้ศึก UFCFinite GRASSOVSSHEVCHENKO2 คู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทหญิงระหว่างอเลซ่ากราโซเจ้าของแชมป์ชาวเม็กซิกันป้องกันตำแหน่งกับวาเลนติน่าเชฟเชนโกอดีตแชมป์ชาวคีร์กีสถานที่ต้องการทวงเข็มขัดกลับมาสู่อ้อมกอดอีกครั้งโดยจะระเบิดศึกณสังเวียนทีโมบายอารีนาลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่วันที่17กันยายนนี้เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD3 668ไฮไลท์ของไฟนี้คือเป็นการล้างตาระหว่างวาเลนติน่าเชฟเชนโกอดีตแชมป์รุ่นฟลายเวทหญิงชาวคีร์กีสถานวัย35ปีเจ้าของสถิติชนะ23แพ้4ที่เพิ่งจะเสียเข็มขัดให้กับอเลซ่ากราโซด้วยการแพ้ซับมิชชั่นในยกที่4เมื่อมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของนักสู้จากแดนจังโก้ด้วยโดยก่อนหน้านี้สถิติของเธอคือชนะ16แพ้3แถมยังชนะติดต่อกันมาแล้วถึง5ไฟก่อนขึ้นป้องกันแชมป์ในวันชาติของเม็กซิโกรองคู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเวลเตอร์เวทระหว่างเควินฮอนแลนด์นักสู้วัย30ปีชาวอเมริกันที่มีสถิติชนะ25แพ้9จะประจันหน้ากับแจ็คเดลล่าแมดดาเลน่าตัวอันตรายวัย27ปีเจ้าของสถิติชนะ15แพ้2และยังครองสถิติไร้พ่ายในรายการ UFC จากการชนะ5ไฟรวดขณะเดียวกันยังมีการต่อสู้ที่น่าสนใจอย่างการขึ้นสังเวียนของราอูโรซาจูเนียวันเดอร์คิดอเมริกันวัย18ปีเจ้าของสถิติชนะ7แพ้1จะดวลกับเทเรนมิทเชลคู่ต่อกรเพื่อนร่วมชาติวัย33ปีที่มีสถิติชนะ14แพ้3จะเพิ่งจะเปิดตัวในศึก UFC ไฟแรกด้วยการแพ้ TKO คัมรอนไซแมนไปตั้งแต่ยกแรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับศึก UFC Finite GRASSOVSSHEVCHENKO2 จะระเบิดศึกณสังเวียนทีโมบายอารีนา
ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่วันที่17กันยายนนี้คู่หลักเริ่มเวลา9นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง True Sport HD 3668และแอปพลิเคชัน UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-september-16-2023นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้อันน่าสนุกตื่นเต้นเร้าใจรอคุณอีกมากมายภายใต้ศึก UFC Fight Night GRASSOVSSHEVCHENKO 2ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC Fight Night GRASSOVSSHEVCHENKO 2คู่เอกชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทหญิงอเลซ่ากราโซ VS วาเลนติน่าเชฟเชนโกรองคู่เอกรุ่นเวลเตอร์เวทเควินฮอนแลนด์ VS แจ็คเดลล่าแมดดาเลน่ารุ่นแบนตัมเวทราอูโรซาจูเนียร์ VS เทเรนมิทเชลรุ่นไลท์เวทดาเนียลเซลฮูเบอร์ VS คริสตอสเกียกอสรุ่นเฟเธอร์เวทเฟนันโดปาดินลา VS ไทเนลสันคู่ประกอบรายการรุ่นสตรอเวทหญิงลูปีโกดิเนส VS อลิเซรีดรุ่นมิดเดิลเวทโรมันโคปิลอฟ VS จอร์จเฟรมัยรุ่นฟลายเวทเอ็ดการ์ชาอิเรส VS ดาเนียลลาเซดารุ่นฟลายเวทหญิงเทรซี่กอเตสยาโสมีนยาสุดาวิซิอุสรุ่นไลท์เวทนาธานเลวี VS อเล็กซ์เรเยสรุ่นสตรอเวทหญิงโยเซฟิเนนุตสัน VS มานิกแมน